โปรดิวเซอร์หนึ่งครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้และศิลปินท่านนี้ครับผมเป็นคนหนึ่งครับเวลาทำคอนเสิร์ตผมทำมาเป็นพันๆคอนเสิร์ตแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยได้รับมอบหมายเลยคือแนวแดนซ์ทุกคนก็คิดว่าผมทำแดนซ์ไม่ได้ผมว่าผมได้ก้าวข้ามคอมฟอร์ทโซนของผมอะครับทำให้คนไทยรู้ว่าหนึ่งจักรวาลก็ทำเพลงแดนซ์ได้ครับโปรดิวเซอร์แมวดีกว่าฟังแล้วเป็นยังไงบ้างเพลงนี้ครับผมเห็นด้วยอย่างที่คุณหนึ่งเขาบอกนะฮะว่าเขาได้ก้าวข้ามคอมฟอร์ตร้อยของเขาไปแล้วคอมฟอร์ตร้อยโดน